ครับผมสวัสดีครับมื้อนี้มาพอกันกับช่องอีสานเกษตรครับผมมื้อนี้มาพอกันกับบ่าวสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับพี่น้องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือลูกกุ้งครับพี่น้องนี่คือลูกกุ้งกามแดงครับมื้อนี้จะพามาปล่อยกุ้งครับปล่อยกุ้งลงในบ่อดินในสระพร้อมกับเลี้ยงคู่กันกับปลาคาร์ปครับพี่น้องเป็นยังเขาคือต้องมาปล่อยตอนกลางคืนครับเพราะว่ากุ้งเขาจะหากินตอนกลางคืนแต่ปล่อยตอนกลางวันมันจะมีปัญหาเรื่องเขาก็ยังบ่ทันขุ่นจากที่เดิมที่ใหม่เพราะว่าจะเฮ็ดให้เขาบ่ทันหาหม่องซ่อนตัวได้อาจจะเป็นเหยื่อของปลาหรือบ่อนกก็ได้นะครับพี่น้องเขาก็จำเป็นจะต้องปล่อยตอนกลางคืนนี่แหละเป็นเวลาที่ให้เขาได้เตรียมตัวนะครับ8-9ชั่วโมงอยู่หากินหายังนะครับการที่เขาปล่อยลงในบ่อดินนี่เฮ็ดให้กุ้งนี่เจริญเติบโตได้เร็วแห้งครับรอบนี่ผมปล่อยแค่100กว่าตัวครับ100กว่าตัวนะครับพี่น้องเป็นลูกกุ้งกามแดงที่ผลิตได้ครับเฮ็ดเอาเองนี่แหละเพาะขยายพันธุ์เอาเองครับโตก็เริ่มจะใหญ่แล้วครับนี่ซ้ํานี่สามารถปล่อยได้ครับนี่เก็บซ้ําเนี่ยชี้บางโตกับตัวน้อยตัวใหญ่ครับการปล่อยก็ง่ายๆครับพี่น้องก็เอาลงไปในสระเลยนี่ครับปล่อยลงไปเลยเวลาแค่แป๊บเดียวครับ4เดือนถึง5เดือนก็สามารถจับเอามาบริโภคได้ครับพี่น้องปล่อยลงไปอย่างนี้เลยครับก็จะออกไปหาที่อยู่บาดเป็นบานไม้ครับพี่น้องเวลาจับก็เอาแหวานเอาครับย่ามนะย่ามจะจับจะกินตอนก็คือเขาก็จะขึ้นมากินเศษอาหารน้ำเวลาเขาให้อาหารไก่อาหารหมูเขาก็เอาถังภาชนะมาหลังไว้นี่นี่ประเทศให้เขาได้กินอาหารไปน้ำกันเนาะจะใหญ่เร็วครับเป็นบ่อได้แทบสิบ่ได้ให้อาหารยังเลยเขาก็จะหากินตามธรรมชาติเป็นกุ้งที่เลี้ยงไว้บริโภคเองครับบ่ต้องซีเรียสในเรื่องราคาครับพี่น้องอยู่แบบพอเพียงเลี้ยงไว้กินเองนะครับพี่น้องเป็นสระที่บ่มีปลาชนิดอื่นครับพี่น้องบ่มีปลาชนิดอื่นนะครับมีแต่ปลาคาร์ปอย่างเดียวครับอ่อยต่อยเลยตอนนี้ลมหนาวกำลังมาครับน้ำก็เปิดใส่เต็มสระครับเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่นี่แหละนะครับพี่น้องถ้ามีไว้นะครับมี1แม่นี่จะให้ลูกได้ประมาณ200นะครับ200ถึง400นะครับแล้วแต่ขนาดไส้ต่อ1แม่1โตนะครับปีนึงเขาก็จะวางไข่อยู่ประมาณ2ชุดถึง3ชุดครับพี่น้องฉะนั้นเฮามีไว้จักประมาณ4-5คู่จังซี่ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ครับพอปล่อยในบ่อดินย่ำน่ะก็หว่านแหเอาหรือบ่ใส่รอบใส่อันนี้เอานะครับหาตะไคร้มาดักเอากินง่ายครับเขา1นะครับถ้าเขาปล่อยในบ่อดินแบบนี้เขาก็จะออกแม่แพร่ลูกไปคือกันครับบ่จำเป็นจะต้องเอาไปเพาะอยู่ข้างบนแต่เพาะอยู่ข้างบนมันก็จะเขาได้เห็นได้ยังครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องบ่ก็จะกว้างแน่ก็จะใหญ่เร็วสำหรับคลิปวิดีโอนี่ครับพี่น้องก็ขอไปจบไปซ้ำนี่น้องบาสลามหน่อยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ่งครับเวลาตอนจับกุ้งมันจะใหญ่ขึ้นเร็วบ่หรือเป็นตาจังไดนะครับบ่ค่อยมีปัญหากับพี่น้องถ่ายเฮ็ดจังซี่นะครับไว้พบกันคลิปใหม่ครับคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามครับพี่น้องสำหรับผมก็จะขอลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ